ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับมิสเตอร์ทีคุงนะครับก็วันนี้ผมจะมาตอบ Q&A กันนะครับที่ผมถามไปประมาณ3อาทิตย์นะครับก็มาตอบแล้วเนาะก็มีคนมาทวงนะครับคือจริงๆอ่ะผมอัดไปเสร็จแล้วแหละคลิป Q&A อ่ะแต่ว่าคือกูหาไฟล์คลิปไม่เจอเลยไฟล์คลิปมันอยู่ไหนเนี่ยฮะมันหาไม่เจอนะครับก็เลยต้องมาอัดกันใหม่นะเครียดเลยนะอัดไปตั้ง10นาทีโอ้ยจะบ้าตายโอเคไม่เป็นไรนะครับมาอัดใหม่ก็ได้นะครับโอเคเรามาที่คำถามแรกกันเลยดีกว่านะครับนะโอเคมานะคำถามแรกผมจะตอบแบบรวดเร็วทันใจเลยนะครับนะโอเคคำถามแรกนะพี่ชอบสีอะไรพี่ชอบสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็น่าจะมีแค่นี้มากันที่ผมชอบนะครับแล้วก็ขาวดำขาวดำนะครับมีแค่นี้นะครับสีที่ผมชอบโอเคไปคำถามต่อไปกันดีกว่านะครับคำถามต่อไปนะครับเมื่อไหร่จัดที่เปิดหน้านะครับอัดคลิปเปิดหน้าอย่างนี้เหรออ๋อนี่ไงก็เปิดนี่ครับจริงๆผมเคยไลฟ์สดเปิดหน้าไปแล้วนะไอคลิปเดดบายไม่รู้ลบไปหรือยังนะครับนี่ก็อาจเปิดหน้าแล้วเนาะนี่เนาะนี่เนาะหน้าผม โอเคคำถามต่อไปนะครับพี่อายุเท่าไหร่พี่อายุ16นะครับ2กรกฎาคมนี้ก็17แล้วนะครับคำถามที่4นะครับแฟนพี่ชื่ออะไรคือผมจะบอกตรงๆเลยนะว่าผมยังไม่มีแฟนตั้งแต่เกิดนะครับโอเคแล้วก็พี่เป็นเกย์หรือไม่ครับผมเป็นไบนะครับถ้าใครอยากรู้ก็ไบเป็นว่าอะไรก็ไปเสิร์ช Google เอาแล้วกันนะพี่อายุเท่าไหร่16นะครับน้ำหนัก45สูง180ถือว่าไม่เกณฑ์มาตรฐานนะคือแบบมันเบามากคือผมพยายามกินแล้วนะแล้วก็นอนกินนอนกินนอนมันก็แบบมันยังผอมอยู่ดีอ่ะแต่ผมคิดว่าในอนาคตมันน่าจะหนักกว่านี้นะครับนะแล้วก็พี่คิดว่าตัวเองหล่อไหมเอาจริงๆนะผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะคิดว่าตัวเองหล่อซึ่งผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับนะแล้วก็พี่ชอบเล่นเกมอะไรมากที่สุดห้ามเอาไมค์ครับนะครับเกมที่ผมชอบเล่นนะครับมี Fortnite Last Year PUBG Dead by Rainbow Six แล้วก็ Rust ฮะแล้วก็ LARP นะครับผมคิดออกได้แค่นี้นะครับนะแล้วก็ Overwatch Overwatch แล้วก็ปังย่านะครับมีแค่นี้นะครับที่ผมชอบคิดว่าน่าจะมีอีกแต่ผมจำไม่ได้นะครับ คำถามที่5นะครับพี่เคยแกล้งพี่บอยกี่ครั้งครับทุกครั้งครับที่ผมเล่นกับมันเนี่ยถ้าเล่นเกมเป็นจริงๆนะก็จะแกล้งมันทุกครั้งนะหรือไม่ก็พูดกวนตีมันนะกวนตีนบ่อยครับคำถามที่6นะครับสวัสดีค่ะพี่ทีหนูมี3คำถามให้เลือกหรือว่าพี่จะตอบทั้งหมดก็ได้ครับชื่อจริงพี่ชื่ออะไรชื่อจริงผมชื่อธนุธรรมลิมาธรสนะครับก็ข้อที่2นะครับอะไรเป็นกำลังใจพี่มาทำ YouTube กำลังใจเหรอไม่รู้สิก็คือผมคิดว่า YouTube อ่ะมันได้เงินคิดว่าน่าจะได้เงินคิดว่าน่าจะได้เงินเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ต้องไปข้างนอกมันแค่นั่งอยู่หน้าคอมแล้วแล้วก็เล่นให้คนดูแบบแคสเกมนะครับแล้วก็ตัดคลิปแค่นั้นนะครับจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับคือมันยากมากคือทุกๆวันเนี่ยเราต้องคิดว่าพรุ่งนี้เราจะลงอะไรเราต้องคิดคอนเทนต์นะครับซึ่งใครที่กำลังท้ออยู่ก็สู้ๆแล้วกันนะครับนะทุกคนก็มีท้อกันได้นะครับนะแต่อย่าถอยนะครับงอโอเคคำถามที่3แล้วทำไมถึงพี่ตั้งชื่อบายทีว่ามิสเตอร์ทีคุงนะครับก็ถามว่าทำไมถึงตั้งมิสเตอร์ทีคุงจริงๆอ่ะชื่อช่องผมตอนแรกเป็นมิสเตอร์ทีคุงชแนลทีวีนะครับแต่ที่จะออกเพราะว่าแม่งลาวก็ที่มาชื่อคือรู้จักช่องพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์แมปก็คือเมื่อก่อนอ่ะพี่เอกแต่ตั้งชื่อช่องว่ามิสเตอร์ฮาร์ล็อกเกอร์ผมก็เลยตั้งชื่อตามพี่เอกนะครับมิสเตอร์ทีคุงก็เหมือนมิสเตอร์ฮาร์ล็อกเกอร์นั่นแหละครับนะก็คือแค่เติมมิสเตอร์แล้วก็ใส่ชื่อเราแค่นั้นนะครับนี่คือที่มาชื่อผมนั่นเองโอเคนะครับคำถามที่6นะครับพี่เป็นเกย์หรือเปล่าไม่ได้เป็นนะครับนะเป็นไบหรือมันเป็นปะไม่รู้ก็พี่มีใครเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปครับก็คือพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์อะไรครับเพราะว่าผมเห็นพี่เอกแบบแคสเกมใช่ไหมแล้วก็แบบตลกนะครับทำให้คนดูตลกแล้วก็หัวเราะได้นะครับนะนั่นแหละคือแรงบันดาลใจของผมอยากให้คนดูมีความสุขนะครับผมก็เลยมาทำ YouTube นั่นเองนะครับพี่ครับแสนซับแล้วนะครับสู้ๆนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆต้องดังแน่ๆครับสู้ๆขอบคุณมากนะครับนะคำถามต่อไปนะครับถ้าพี่มีแฟนพี่จะให้เขานิสัยอย่างไรครับเรื่องนิสัยยังไม่ได้คิดไว้เลยนะครับก็ตอบไม่ได้นะครับขอโทษด้วยนะครับนะโอเคนะคำถามต่อไปนะครับพี่มีแฟนได้ยังถ้าพี่มีแฟนแล้วจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะก็ตรงๆนะผมยังไม่มีแฟนตั้งแต่เกิดนะครับไม่รู้ทำไมที่ผมไม่มีแฟนก็เพราะว่าผมยังไม่มีเวลาให้เขาไงถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาเราจะมีแฟนไปทำไม ผมคิดอย่างนี้ผมก็เลยยังไม่มีแฟนนะครับถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาก็จะไปหาคนอื่นคุยแทนแล้วเราก็จะอกหักถูกไหมคิดถูกไหมเนี่ยนะครับโอเคนะครับคำถามต่อไปพี่เปิดหน้าให้ดูหน่อยจีดันนี่นะครับเปิดแล้วนะครับนี่คือหน้าผมนั่นเองนะ
คำถามต่อไปพี่เป็นเกย์หรือเป็นชายหรือเป็นตุ๊ดพี่เป็นไบเนี่ยครับแล้วก็ผมขอเล่นกับพี่ด้วยได้ไหมจริงๆผมยังไม่พร้อมที่จะเล่นกับคนแปลกหน้าเลยครับนะเอาจริงๆผมไม่ชอบเล่นกับคนแปลกหน้านะก็ขอโทษด้วยนะครับนะก็ถ้าอยากเล่นด้วยก็สมมติผมไลฟ์อยู่ใช่ไหมแล้วผมหาคนเล่นด้วยนะก็อาจจะเอามาเล่นด้วยได้นะครับนะแต่นานๆทีอะนะ คำถามต่อไปนะครับพี่ทีค่ะทำไมพี่มารู้จักกับพี่พีพี่ขวัญได้อะค่ะถ้าไม่ตอบไม่เป็นไรนะคะขอให้ถึง 200,000 พับไปไวนะคะโอเคขอบคุณมากนะครับถามว่าทำไมถึงมารู้จักกับพี่พีพี่ขวัญได้นะเพราะว่าผมเล่นเกม Overwatch นะครับแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่ขวัญกำลังเล่น Overwatch แล้วก็ไลฟ์สตรีมอยู่ที่กาลีนานะครับแล้วตอนนั้นผมก็กดแรงนะครับแล้วก็พี่ขวัญก็กดแรงนะครับนั่นแหละแล้วพอพี่ขวัญกดแรงกับผมกดแรงใช่มั้ยมันก็สุ่มมาเจอกันเว้ยพอมันมาเจอกันเกิดอะไรขึ้นครับผมขอพี่ขวัญเข้ากรุ๊ปด้วยนะเข้ากลุ่มนั่นแหละนะเล่นด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็รู้จักกันมานะครับนะนั่นแหละที่เรารู้จักกันได้นะครับตอนนี้ก็1ปีแล้วนะครับนะก็ใกล้จะ2ปีแล้วที่รู้จักกันมานะครับนะคำถามต่อไปนะครับพี่เล่นเซิร์ฟไหมครับเล่นมากที่สุดนะครับเล่นเซิร์ฟไฮพิกเซลมากที่สุดนะครับคำถามต่อไปนะครับพี่ทีเป็นแฟนกับพี่บอยป่ะคะคือจริงๆผมไม่ได้เป็นแฟนกับบอยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยนะครับคือบอยมันมีแฟนแล้วนะครับนะต้องเข้าใจกันด้วยคือผมไม่ได้เป็นแฟนกับบอยนะเข้าใจปะ you know โอเคนะคำถามต่อไปพี่มียังแล้วอันนี้น่าจะถามว่ามีแฟนหรือยังนี้ไม่มีนะครับพี่เล่นไหมครับเพราะอะไรเล่นเพราะว่ามันสนุกนะครับนะนั่นแหละพี่เล่นไหมครับโอเคใกล้สุดท้ายแล้วนะครับพี่รู้จักพี่กัจฉาหรือเปล่ามันควรมาถาม Q&A ไหมเนี่ยโอเคนะครับรู้จักนะครับพี่กัจฉาที่เล่นโรบล็อกนะครับนะคำถามสุดท้ายนะครับพี่เปิดหน้าหน่อยครับนี่นะครับเปิดแล้วจริงๆก็เข้ามาดูในเฟซผมก็ได้ผมก็เปิดหน้าอยู่นะครับก็โอเค Q&A วันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าใครอยากถามอีกก็ถามมาได้ถ้าคำถามมันเยอะแล้วแบบมันแปลกใหม่นะผมก็อาจจะมาตอบอีกก็ได้นะใครจะรู้นะครับนะโอเคสำหรับคลิป Q&A นี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย